ข้อ3สามเหลี่ยม CMK ถ้ามีมุม CMK เป็นมุมที่ฐานจะมีส่วนของเส้นตรง MC และส่วนของเส้นตรง CK เป็นด้านประกอบมุมยอดเราจะตอบว่าข้อความที่โจทย์ให้มานี้ถูกหรือผิดเพราะเหตุใดพร้อมเขียนรูปประกอบการอธิบายสามเหลี่ยม CMK และมีมุม C เป็นมุมที่ฐานสามเหลี่ยม CMK มีมุม C เป็นมุมที่ฐานเราก็อาจจะให้ส่วนของเส้นตรง CK เป็นฐานดังภาพค่ะหรือเราอาจจะเขียนอีกแบบนึงก็ได้สามเหลี่ยม CMK มีมุม C เป็นมุมที่ฐานฐานอาจจะเป็นส่วนของเส้นตรง CM ก็ได้นะคะเพราะกำหนดมุม C เป็นมุมที่ฐานฐานอาจจะเป็นส่วนของเส้นตรง CK หรือฐานอาจจะเป็นส่วนของเส้นตรง CM คิดได้2แบบนะคะถ้าฐานคือส่วนของเส้นตรง CKมุมยอดก็จะคือมุม M ด้านประกอบมุมยอดก็จะเป็น MC CM นะคะกับ KM แต่ถ้าฐานเป็นส่วนของเส้นตรง CM มุมยอดก็จะเป็นมุม K ด้านประกอบมุมยอดก็จะเป็น CK กับ MK ดังนั้นด้านประกอบมุมยอดไม่ได้มีเฉพาะส่วนของเส้นตรง MC และส่วนของเส้นตรง CK นะคะอันนี้ไม่ถูกต้องข้อ3ผิดเพราะมุม MCKเป็นมุมที่ฐานด้านประกอบมุมยอดด้านประกอบมุมยอดนะคะอาจเป็นส่วนของเส้นตรง CM และส่วนของเส้นตรง KM จากรูปแรกนะคะถ้าส่วนของเส้นตรง CK เป็นฐานมุมยอดก็คือมุม M ดังนั้นด้านประกอบมุมยอดก็จะเป็นส่วนของเส้นตรง CM และส่วนของเส้นตรง KMและถ้าตามรูปที่2ละคะถ้าส่วนของเส้นตรง CM เป็นฐานมุมยอดก็คือมุม K ด้านประกอบมุมยอดก็คือส่วนของเส้นตรง CK ถ้าตามรูปที่2หรือส่วนด้านประกอบมุมยอดก็คือส่วนของเส้นตรง CK และอะไรคะและส่วนของเส้นตรง MKอยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคน
และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะ